Thank you.
มจิตอายุ23ปีแต่งกายด้วยชุดผ้าไหมต่ออายุครับสัดส่วนของ JP นะครับ35 17 39 33 เมตรกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตคณะรังสีเทคนิคนะครับนางรองมีอยู่3ท่านนะคะท่านแรกนางสาวสรัญรัตน์รักษา2เด็กหญิงเมลานีช็อป3เด็กหญิงอมรพักเพียรช่อตามด้วยขบวนวิถีนะคะเป็นรถวิถีชีวิตของเทศบาลตำบลยะวึกซึ่งประกอบด้วยกระท่อมและก็อีจู้นะคะซึ่งเป็นเครื่องมือดักปลาไหลชนิดหนึ่งสานด้วยไม้ไผ่นะคะอดีตใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการทำตะลิซึ่งจะเห็นได้ตามท้องทุ่งนาทั่วไปนะคะเม็ดข้าวเรียงร้อยสวยงามครับแต่นอกจากนั้นก็ยังมีอีจู้อีจู้ซึ่งเป็นเครื่องมือดักปลาไหลชนิดหนึ่งนะครับสานด้วยไม้ไผ่มีงาแซงอยู่เล็บก้นใส่เหยื่อไว้ในกับเพราะเรียกว่าอีจู้นะครับหรือว่ากระจู้หรือว่าจู้นะครับมีลักษณะกลมปองส่วนก้นแล้วเรียวที่ส่วนบนคล้ายคนโทใส่น้ำลูกหม้อคอสูงจำลองวิถีชีวิตชาวตำบลยะวึกนะครับตามมาด้วยประเพณีสงกรานต์ผู้ถือป้ายประเพณีสงกรานต์ได้แก่เด็กหญิงอังสุมารินมันคอนบุรีและเด็กหญิงพิมพ์ลพัฒน์สุรคายครับและก็ตามด้วยประเพณีเข้าพรรษานะครับผู้ถือป้ายได้แก่นางสาวนิติยาชันถาวรและเด็กหญิงเอมมิกาสรสิทธิ์อันนี้คือขบวนเข้าพรรษานะครับก็มีรถแห่เทียนพรรษานะครับตามขบวนก็คือญาติพี่น้องบ้านยะวึกบ้านโพงามนะคะต่อไปเป็นประเพณีลอยกระทงผู้ถือป้ายนางสาวปุษบานนท์สิริและนางสาวดวงเดือนอนุกูลประเพณีลอยกระทงนะคะก็ประกอบด้วยรถกระทงแล้วก็พี่น้องชาวบ้านโคกเพชรนะคะที่ถือกระทงสวยสดงดงามที่ทำด้วยใบตองนะคะครับและก็ขบวนอีกหนึ่งขบวนนะครับขบวนแฟนซีและก็ขบวนรณรงค์นะครับผู้ถือป้ายขบวนแฟนซีและขบวนรณรงค์นะครับได้แก่เด็กหญิงปวีณาเปรมชูและนางสาวธนทรยี่รำนะครับวันนี้มาในการรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกนะครับ3โรคนะครับคนไทยรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะคะคนไทยรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดห่างไกลยาบ้ายาอีนะครับนี่คือคณะรณรงค์ขบวนแฟนซีนอกจากนั้นแล้วยังมีขบวนส่งเสริมการมีบุตรนะครับมีบุตรมีบุตรเพิ่มหรือมีใหญ่ขึ้นส่งเสริมการมีบุตรนะครับซึ่งเป็นทีมงานอสมนะคะสวมใส่เสื้อด้วยโทนสีชมพูนะคะส่งเสริมการมีบทและต่อต้านยาเสพติดสืบเนื่องจากคนท้องเกจ้านั่นสืบเนื่องจากโรงเรียนในเทศบาลตำบลยะวึกมีจำนวนนักเรียนลดลงดังนั้นตำบลนี้ก็เลยรณรงค์การมีบทโอ้ยาดีๆด้วยคนท้องฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกนะคะส่งเสริมการฉีดวัคซีนนะครับป้องกันมะเร็งปากมดลูกแล้วก็ยังมีการชุดตรวจแท้ๆแล้วนะแหมคุณนะครับไม่ต้องกลัวนะครับการตรวจจริงๆจะไม่อันตรายขนาดนี้นะครับคุณหมอบอกว่าการตรวจจริงไม่อันตรายขนาดจริงนะคะคนจริงแสดงจริงนะคะไม่ใช่สแตนอินอะไรรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูกนะครับโอ้น้ำนะครับในการดูแลพี่น้องตำบลยะวึกของเราที่มาช่วยเดินขบวนนะคะขอเสียงปรบมือให้เทศบาลตำบลยะวึกขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งกับเทศบาลตำบลยะวึกครับสำหรับต่อไปนะครับที่กำลังเดินทางมา
ต่อท้ายกับขบวนเทศบาลตำบลยะบึกนะครับก็คือขบวนขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนะครับอำเภอชลบุรีจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับ